ญาติผู้สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมณที่วัดยางแห่งนี้วันนี้ก็เห็นว่าญาติโยมที่พร้อมแล้วด้วยการปฏิบัติและการมาถืออุโบสถถือว่าเป็นบรรพชาคือการออกบวชด้วยการนุ่งขาวใส่ขาวตามหลักพุทธศาสนาก็เรียกว่าพรหมจารี พรหมจารีนี่แปลว่านักบวชผู้ออกบวชฝ่ายหญิงพรหมจรรย์หรือเนกขัมเป็นนักบวชทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายเนกขัมก็แปลว่าออกบวชเนกขัมบารมีธรรมจารีนีก็เป็นนักบวชฝ่ายหญิงแต่บวชชีพราหมณ์เนี่ยบวชชีพราหมณ์ก็นิยมใช้คำว่าชีพราหมณ์พราหมณ์นี่แปลว่าพรหมคือถ้าเป็นพูดตามภาษาศาสนาอื่นก็ศาสนาฮินดูก็เรียกบวชชีพราหมณ์ก็เป็นพราหมณ์พราหมณีพราหมณีนี่แปลว่าพราหมณ์ผู้หญิงตอนนี้ตามที่หลักของทางเราทุกวันที่ใช้กันอยู่นี่ก็เรียกพระบวชเนกขัมหรือธรรมจารีนีถือการออกบวชสมัยพุทธเจ้าเนี่ยการออกบวชก็มีการออกบวชด้วยการถือศีล5ก่อนแล้วก็ถือศีล8แล้วก็ถือศีล10แล้วก็227แล้วก็311ข้อ311ข้อเนี่ยเป็นของผู้หญิงแต่สมัยนี้ผู้หญิงถือไม่ไหวก็ลดลงเหลือแค่8ข้อแต่สมัยก่อนพุทธเจ้าอนุญาตให้เข้าวัดเนี่ยถือศีลต้อง311ข้อมากกว่าพระ227ข้อแต่ผู้หญิงเนี่ยมีศีลมากกว่าพระต้อง311ข้อแต่ว่าผู้หญิงสมัยก่อนถือได้เพราะว่า สิ่งแวดล้อมอยู่ในคำสอนที่ว่าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ผู้หญิงก็ปฏิบัติได้ง่ายเพราะว่าวินัยของผู้หญิงเนี่ยเป็นวินัยที่จุกจิกจู้จี้มากคือว่าเคร่งครัดมากเช่นว่าภิกษุณีถือศีล311ข้อเนี่ยถ้าหากว่าเดินทางไปไหนคนเดียวก็ไม่ได้ไปนอนบ้านใครคนเดียวก็ไม่ได้ลงเรือไปคนเดียวก็ไม่ได้ต้องมีเพื่อนไปฉันกระเทียมก็ไม่ได้แล้วก็นอนนี่ก็ต้องให้นอนแต่ได้แต่ตะแคงซ้ายตะแคงขวานอนคว่ำก็ไม่ได้นอนก็ต้องนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวานอนอย่างอื่นก็ผิดอีกผู้ชายถูกตัวก็ไม่ได้ถูกตัวก็ผิดอีกก็เลยเป็นนั้นว่าผู้หญิงนี่ถือยากก็เลยหมดไม่มีใครอยากจะถือ311ข้อแค่ผู้ชายถูกตัวเนี่ยผิดแล้วต้องระวังตัวไปไหนไปนอนค้างคืนไปคนเดียวก็ไม่ได้ลงเรือข้ามฝั่งไปคนเดียวก็ผิดแหละมีโทษมากแรงเนี่ยก็เลยเป็นนั้นว่าไม่มีใครถือก็ถือศีล8นี่ก็ถือว่าก็ทางไปนิพพานศีล8นี่ก็ทางไปพระนิพพานเหมือนกันคือพรหมจรรย์เป็นศีลของพระพรหมหมายถึงว่าพรหมจรรย์เนี่ยเป็นศีลสูงสุดเป็นศีลออกจากบ้านเรือนแต่นี่ว่าการมีศีลเนี่ยการมีศีลเนี่ยเราต้องมีสมาธิด้วยต้องมีสมาธิด้วยศีลในสมาธิเป็นอย่างไรแล้วก็สมาธิที่มีปัญญาเป็นอย่างไรทีนี้คนบางคนในรักษาศีลถือศีลตามวัดเนี่ยบางคนถือศีลแบบไม่มีสมาธิถือศีลแบบไม่ใช้ปัญญาถือศีลแบบไม่มีสมาธิก็คือฉันแล้วก็นอนสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นแล้วก็นอนก็นี่เรียกว่าถือศีลแบบไม่มีสมาธิ
สุดทั่วไปทุกวัดเนี่ยถือกันฮะทั่วประเทศไทยเนี่ยโดยมากก็ถือศีลแบบถือศีลไม่มีสมาธิที่จริงศีลนี่เขาเป็นสมาธิอยู่แล้วแต่คนไม่เข้าใจเองว่าศีลเนี่ยเป็นสมาธิเขาก็เลยถือศีลแบบไม่มีสมาธิแล้วก็เลยไม่มีปัญญาที่พระเจ้าบอกศีลอยู่ที่ไหนสมาธิอยู่ที่นั่นสมาธิอยู่ที่ไหนปัญญาอยู่ที่นั่นปัญญาอยู่ที่ไหนทางดับทุกข์อยู่ที่นั่นทางพ้นทุกข์อยู่ที่นั่นตอนนี้ที่ว่าถือศีลไม่มีปัญญานี้โดยมากก็ถือแบบกินๆนอนๆนะถือศีลแบบไม่กินๆนอนๆสวดมนต์เช้ามนต์เย็นแล้วก็นอนคุยกันบ้างคุยเรื่องลูกเรื่องหลานบ้างคุยเรื่องอะไรต่ออะไรสเปเฮระคุยจริงๆไม่มีธรรมะธรรมโมหรอกก็คุยนะมันคุยไปจนจบก็ไม่มีอะไรก็คุยทุกวันพระก็คุยแต่เรื่องไม่สงบใครมีอะไรดีก็มาอวดอะไรอวดลูกอวดหลานอวดเงินอวดทองอวดสิ่งที่ใกล้ตัวเองเขาเรียกว่าถือศีลแบบไม่ใช้ปัญญาถือศีลแบบไม่มีสมาธิตอนนี้ถ้าถือศีลไม่มีสมาธิเนี่ยต้องทำอานาปานุสติเจริญสติกรรมฐาน4ปัญจตกะกรรมฐานหมายถึงถือกรรมฐาน5แบบบวชเนี่ยพระที่บวชก็ดีญาติโยมที่บวชก็ดีบวชแบบไม่มีสมาธิก็คือบวชแบบไม่เรียนกรรมฐาน5นะเรียนบวชแบบไม่มีสมาธิบวชแบบไม่มีปัญญาคือบวชแบบตามประเพณีเขาบวชถือศีล8ฉันก็บวชแต่เราไม่เคยเรียนสมาธิเลยว่าสมาธิเนี่ยดีอย่างไรก็เลยไม่นั่งสมาธิไม่เดินจงกรมไม่ภาวนาสวดมนต์เสร็จแล้วนอนเลยหรือก็คุยกันนั่นเลยเรียกว่าบวชไม่มีสมาธิบวชไม่มีปัญญาพวกนี้พาให้คนหลงผิดพาให้คนเข้าใจพุทธศาสนาผิดนะฮะทำให้คนเนี่ยดูถูกพุทธศาสนามากพอบวชไปแล้วศึกไปบ้านก็ไปด่าลูกด่าหลานไปทะเลาะกับลูกกับหลานมันก็ว่าเนี่ยแม่ย่าตายายไปอยู่วัดแล้วกลับมาก็โมโหโทโสสู้กับเราคนไม่เข้าวัดก็ไม่ได้เรายังไม่โกรธเลยแต่ยายแม่เนี่ยเข้าวัดเราขี้โกรธน่าดูเลยก็เรามันมีทิฏฐิอ่ะคือถือศีลแบบมีทิฏฐิถือว่ากูเนี่ยไปถือศีลมานะเรารู้แล้วนะเราอาบน้ำร้อนมาก่อนเราก็เลยกลายไปยกตัวเองเนี่ยสำคัญกว่าลูกหลานตัวเองก็เลยโกรธอยู่เรื่อยไม่จบสักทีเขาก็เลยดูถูกพวกเราว่าถือศีลยังไรอ่ะถือศีลยังขี้โกรธอยู่ถือศีลยังหาเรื่องทะเลาะกับชาวบ้านที่จริงเขาแยกให้เราเป็นคนดีแล้วอ่ะเขาแยกให้เราเป็นผู้ประเสริฐแล้วเราก็ไปทะเลาะกับเขาไม่ได้ละก็คือเอานำศีลเนี่ยไปใช้คือเราถือศีลเสร็จแล้วก็มีสมาธิพอมีสมาธิก็สงบไม่วุ่นวายก็มีปัญญาก็นำศีลสมาธิเนี่ยกลับไปใช้ที่บ้านก็ไม่ทะเลาะกับใครเพราะว่าตัวเองมีปัญญาเนี่ยห้ามใจตัวเองทันอารมณ์ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์คนนี้ลูกหลานก็เออย่ายายพ่อแม่เนี่ยไปถือศีลกลับมาเนี่ยไม่โกรธว่าอะไรก็ไม่โกรธใจดีใจเย็นน่ารับถือจังเลยตั้งแต่ไปถือศีลเนี่ยน่ารับถือคนใจเย็นเอ๊ะอย่างงี้ศีลก็ทำให้คนใจเย็นดิพูดจาอะไรก็โอ้โหเนี่ยไม่ได้เรียนอะไรเลยนะเนี่ยป.4ก็ถ้าป.4ก็มีอ่านหนังสือไม่ออกก็ดีแต่พูดเนี่ยมีเหตุมีผลพูดจาอะไรเนี่ยน่าฟังพูดจาเนี่ยน่าเคารพน่านับถือแม้พวกเราในเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเรายังสู้แม่พ่อเราไม่ได้ปู่ย่าตายายไม่ได้พูดอะไรมีหลักธรรมพูดอะไรแบบคนมีสติอารมณ์ดีมีเหตุผลเขาเริ่มเชื่อถือว่าเอ๊ะศีลธรรมนี่ไม่เรียนปริญญาเขาเก่งอะไม่เรียนปริญญาแต่ว่ารู้มากกว่าคนมีปริญญาอีกสอนลูกสอนหลานให้เป็นคนสงบใจให้เป็นคนรู้จักเคารพในหน้าที่บุญคุณเนี่ยคนเราถ้าเรียนศีลแล้วก็เรียนสมาธิเรียนปัญญาเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเรียนรู้ปริญญาอะไรหรอกก็พระพุทธเจ้าไม่ได้เรียนปริญญาอะไรแต่พระองค์สอนคนทั้งโลกพระอรหันต์สมัยก่อนอ่านหนังสือไม่ออกแต่สอนคนมากมายสอนถึงพระราชาพระเจ้าแผ่นดินก็เพราะอะไรก็เพราะว่าศีลเนี่ยทำให้ฉลาดสมาธิเนี่ยทำให้เกิดปัญญา
ทีนี้เราเรียนเราก็มาเรียนตามประเพณีทีนี้พอเราทําอย่างนี้คนก็เลยมองว่าคนมีศีลเนี่ยนะก็ไปวัดแล้วไม่เห็นลดละอะไรเลยกลับมาบ้านก็จุจี้ขี้บ่นด่าลูกด่าหลานโมโหโทโสเหมือนกับก็เหมือนเดิมเขาก็เลยประณามคนมีเข้าวัดเนี่ยไม่ได้อะไรแต่จริงมันได้นะฮะการเรามาอยู่วัดเดี๋ยวเราได้สวรรค์ตอนขณะมาอยู่วัดเราได้นิพพานตอนขณะมาอยู่วัดเราได้ถือศีลตอนมาอยู่วัดอย่างน้อยเราก็สงบกายวาจาใจไม่ทะเลาะกับใครความสงบเราก็มีก็อยู่บ้านมาเจียวจาวจอกแจ๊กปัญญาก็มีโดยการเห็นว่าเราเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายแต่ว่ามันได้แบบประเภทที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติให้เจริญงอกงามมันได้เพียงศรัทธาได้ศีลศรัทธาทีนี้ถ้าศีลเนี่ยมันต้องมีสมาธิมีปัญญาไม่ใช่มีศรัทธาอย่างเดียวแล้วรักษาศีลได้บางคนเราที่ทุกวันเนี่ยโดยมากถือศีลด้วยศรัทธาเขาว่าได้บุญนะเขาว่าแก่แล้วตายแล้วไปสวรรค์นะถือศีลแล้วจะไปมีบุญมากนะก็เลยถือตามเข้าไปเขาว่าได้บุญมากจะไปสวรรค์แต่นี่สวรรค์มันอยู่ที่ไหนสวรรค์ก็อยู่ที่การตัดอารมณ์ได้สวรรค์คือการตัดอารมณ์ได้เช่นว่าคนหนึ่งเนี่ยเขานั่งสมาธิมีหลานสาวก็ห่วงหลานสาวมากรักลวงหลานสาวมากแต่นี่หลานสาวเนี่ยเกิดแพ้ท้องเขาจิตของเขาเนี่ยไปอยู่ในท้องหลานเลยเขาห่วงหลานเขาไปนั่งที่วัดเนี่ยเขาไปสวดมนต์ที่วัดในใจเขาไปอยู่ที่หลานพอใจเขาไปอยู่กับลูกกับหลานตลอดเวลาแล้วเขาตัดหลานไม่ขาดจิตเขาก็ไปสวดมนต์ในท้องของหลานพอดีเขามานั่งก็เล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์ว่าเนี่ยนะดิฉันนั่งกรรมฐานเนี่ยจิตของฉันไปอยู่ในท้องหลานตลอดเลยเป็นนิมิตว่าตัวเองเนี่ยเป็นเด็กอยู่ในท้องหลานทำยังไงดีนิมิตอันนี้ไปอยู่ในท้องหลานบอกโยมถ้าโยมไม่แก้นิมิตนี้ตายโยมเป็นเนี่ยโยมจะต้องตายไปเป็นลูกของหลานถ้าโยมห่วงตัดอะไรไม่ได้โหได้ทำไงฉันยังไม่อยากเกิดเลยเนี่ยฉันจะเป็นเด็กอีกหรือเนี่ยจะเข้าไปท้องหลานอีกบอกต้องตัดให้ได้คืนนี้นะตัดนิมิตนี้ให้ได้อันนี้จังทุกขังหน้าตาอย่าไปยินดียินร้ายกับหลานมากเกินไปถ้าตัดไม่ได้โยมจะต้องตายไปเป็นหลานอีกทิ้งเป็นยายแล้วกลับไปเป็นหลานอีกเขาก็นั่งสมาธิทั้งคืนตัดนิมิตจนขาดเป็นอนิจจังทุกขังพอนิมิตนั้นดับจิตของเขาเที่ยงตรงนิ่งสว่างอยู่ในจิตเขาไม่คิดถึงหลานเลยไม่ห่วงหลานเลยรุ่งขึ้นเช้าหลานก็แท้งพอดีขาดเลือดตกเลือดเลยนี่สมาธินี้ก็ทำให้กลับแก้กรรมได้พระท่านบอกว่าเนี่ยถ้าหากว่าโยมไม่แก้นิมิตอันนี้นะโยมต้องตายและโยมจะหมดอายุด้วยโยมจะต้องตายต้องไปเกิดเป็นหลานให้หลานตีอีกฮะจะต้องมาเป็นเด็กใหม่ที่ว่าเราเข้าวัดเนี่ยที่คนหนึ่งได้มองว่าคนเข้าวัดเนี่ยถือศีลไม่จริงอะไรเงี้ยมือถือสากปากถือศีลชอบนินทาชาวบ้านอะไรเงี้ยคนถือศีลนินทาชาวบ้านก็ไม่ได้โยมแต่คนไม่มีศีลนินทาชาวบ้านเนี่ยคือว่าอะไรคนมีศีลไปกินเหล้าก็ไม่ได้ไปเล่นการพนันก็ไม่ได้มันเป็นคนดีไปหมดเลยแค่ว่ามันเป็นทองคำซะแล้วน่ะลงไปเป็นไปเป็นอื่นไม่ได้เขาให้เราดีหมดเลยพอถือศีลที่วัดเนี่ยไปด่ากับใครเขาก็หาว่าเอ้าถือศีลทำไมมาทะเลาะกับเจ้าลูกหลานถือศีลทำไมมานินทาชาวบ้านถือศีลทำไมมาเที่ยวมโหโทโสก็เลยกลายเป็นว่าคนมีศีลเนี่ยมันเป็นคนประเสริฐไปเป็นเทวดาเป็นพรหมไปมันเป็นมนุษย์ประเสริฐไปแต่ว่าถ้าทำได้ก็เราก็ไม่ไปนรกเพราะเราไม่ไปนินทาใครไม่ไปทะเลาะกับใครก็กลายเป็นศีลเนี่ยอุปถัมภ์เราให้เราเนี่ยเป็นคนดีอันนี้ถ้าคนไม่มีศีลนะเขาบอกฉันไม่มีศีลนี่ฉันกินเหล้าได้ฉันด่าชาวบ้านได้ทะเลาะกับชาวบ้านได้ด่าลูกด่าหลานได้เขาก็เป็นตัวหนึ่งที่สังคมรังเกียจกลายเป็นคนไม่มีศีลเนี่ยก็ถ้าเขาตายตอนที่เขากินเหล้าได้เขาด่าเขาว่าชาวบ้านเขาไม่สงบเขาก็ตายเป็นนรกสิฮะแต่คนมีศีลตายแล้วไม่ไปนรกก็เพราะอะไรเพราะเขาด่าชาวบ้านไม่ได้นินทาชาวบ้านไม่ได้
กินเหล้าเมายาไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าศีลเนี่ยจึงเป็นสีเลนะสุขติงยันติศีลเนี่ยยังความสุขให้เกิดขึ้นในใจสีเลนะโพกสัมมาทาคนมีศีลคนรวยโยมมาอยู่เนี่ยโยมรวยเลยเนี่ยถึงเวลาไม่ต้องกินอะไรไม่ต้องทำอะไรเข้ามาอาหารทิพย์มาทุกวันจะกินเจก็ได้ไม่เจก็ได้จะทำอะไรได้หมดเลยนี่เรียกว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลย่อมมีความสุขสีเลนะโพกสัมมาทาเนี่ยโยมมีศีลเนี่ยโยมไม่ต้องไปไหนถึงตอนเวลาเข้ามาให้แล้วเนี่ยรวยไหมอยู่บ้านต้องหากินเองนะแต่มาที่นี่ไม่ต้องหาหรอกศีลหาให้เพียงแต่รักษาให้ดีเท่านั้นเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีศีลนะเราก็ต้องไปหากินเองสีเลนะนิพพติงยันติศีลเนี่ยทำให้ถึงนิพพานคือไม่เป็นคนพาลละใครจะพาลแล้วก็ไม่พาลทำใจให้ว่างอย่างเดียวศีลก็เลยทำให้เกิดพระนิพพานก็คือทำใจว่างทำใจสงบก็ว่างแล้วในขณะนี้ไม่ไปวุ่นวายกับใครดังนั้นเมื่อเราถือศีลเนี่ยเราก็ต้องรู้อานิสงส์ของศีลต้องมีปัญญามีสมาธิแต่นี่คนเราไม่ได้ทำสมาธิเนี่ยไม่เกิดปัญญาปัญญาในที่นี้ของพุทธศาสนาต้องมีสมาธิขาดสมาธิไม่ได้โยมปัญญาของทางโลกนั้นไม่ต้องมีสมาธิคือมีแต่สติเพียงแต่ไปจดจำเขาเรียกสัญญาเชื่ออ่านหนังสือร้อยเล่มเนี่ยก็เป็นสัญญาทั้งหมดเอามาพูดตามหนังสือนั้นไปสอบได้ชั้นไหนจึงเป็นด็อกเตอร์ก็เป็นสัญญาทั้งหมดไม่ใช่ปัญญาถ้าปัญญานี่ต้องเกิดจากมโนธรรมคือจิตที่ว่างแล้วก็ขุดเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติจิตที่เกิดว่างสว่างสงบแล้วก็ปัญญาเกิดมาโดยอัตโนมัติที่ระหว่างกลางของความว่างที่จิตไม่วุ่นวายขาดจากนิวรณ์จึงจะมีปัญญาปัญญาในที่นี้คือหมายถึงว่าไม่คิดไม่นึกคือปัญญาเลิกจะคิดนึกปัญญาที่แท้จริงแต่ท่านปัญญาทางโลกนี่ปัญญาคือสัญญาไปจำเข้ามาไปจำเขาพูดมาไปจำตำราเขาเขียนมานั่นคือนั่นคือสัญญาไม่ใช่ปัญญาปัญญาคือรู้จักว่าเช่นโกรธอย่างเงี้ยเขาไปอ่านหนังสือว่าเนี่ยโกรธเป็นคนโง่โมโหคือคนบ้าเงี้ยเขาเขียนไว้นะโกรธคือคนโง่โมโหคือคนบ้าเราก็ยังโกรธอยู่ยังก็โมโหอยู่แต่ตอนนี้พอเรารู้ทันอารมณ์พอเรามีสมาธิปุ๊บพอโกรธปุ๊บเราก็ห้ามความโกรธทันทีโกรธปุ๊บก็พุทโธพุทโธนี่เราโกรธแล้วนะอ๋อนี่เราโกรธแล้วนะนี่เราโกรธแล้วนะพอรู้โกรธแล้วนะปุ๊บก็ดับไอ้ตัวดับนี่เนี่ยคือดับสัญญาดับเวทนาดับความปรุงแต่งเนี่ยก็คือรู้ทันก็เกิดปัญญาคือดับความโกรธได้ทีนี้ถ้าจะทำยังไงที่เราปฏิบัติเนี่ยเราจะมีปัญญาดับความโกรธได้คนไม่มีปัญญาดับความโกรธไม่ได้นะคนไม่มีสัญญาในดับความโกรธไม่ได้ต้องมีสมาธิปัญญาจึงจะดับความโกรธได้ดับความโลภได้ดับความหลงได้ความหลงเนี่ยต้องใช้ปัญญาละเอียดใช้ปัญญาขั้นไหนขั้นโสดาบันต้องละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสินละพัตตะปามาสต้องละตัวตนว่าเราเนี่ยเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมว่าไม่ใช่เราจะเขาเราก็แยกรูปนามออกจากกันว่านี่คือกายนี่คือจิตนั่งกรรมฐานเดินกรรมฐานยืนกรรมฐานนอนกรรมฐานกินกรรมฐานจนรู้อารมณ์ตัวเองรู้จิตเองเนี่ยแยกรูปแยกนามออกนั่นเรียกว่าปัญญาดับความหลงได้ไม่งั้นความหลงนี่เยอะเลยโยมห่วงลูกก็หลงห่วงหลานก็หลงห่วงบ้านก็หลงห่วงเงินห่วงทองก็หลงกังวลเป็นห่วงนั่นเรียกว่าความหลงหมดเลยฮะห่วงข้าวห่วงของห่วงเงินห่วงทองห่วงลูกห่วงหลานนี่หลงหมดเนี่ยหลงมากหลงน้อยขึ้นอยู่กับตัวเรายังโยมนี่หลงน้อยหน่อยเพราะมาวัดได้ไอ้ที่มาไม่ได้หลงมากอ่ะยึดเลยว่าหลานของเราลูกของเราบ้านของเราตัวตนของเรามาไปไหนไม่ได้นี่หลงมากหลงยิ่งกินไม่รู้นอนไม่รู้เดินไม่รู้กลายเป็นคนแก่ขี้หลงนั่นหลงมากอ่ะพวกที่หลงนี่เป็นเพราะอะไรเป็นสาเหตุจากตอนต้นเนี่ยไม่มีศีลไม่เคยถืออุโบสถมีอุโบสถแต่ยังหลงได้ก็คือยังพวกให้ทานมีศีลนี่ยังหลงได้ก็คือไม่มีสติกับสมาธิไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่เอาสติปัฏฐาน4เนี่ยจะกันคนหลงเดินพุทโธนั่งพุทโธนอนพุทโธกินพุทโธคิดนึกพุทโธแล้วเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนั่งหนอเดินหนอกินหนอคิดหนอสุขหนอทุกข์หนอเนี่ย
ร้อนหนอเย็นหนอหนอคือรู้เวทนาที่เกิดขึ้นกระทบสัมผัสกายใจหรือกระทบสัมผัสหูตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมีสติพวกมีสตินี่ไม่หลงเช่นหูได้ยินเสียงรู้ทันทีว่าเสียงนั้นดีไม่ดีรู้ทันทีก็ถ้าไม่ดีก็เฉยดีก็เฉยนั่นก็เรียกว่าไม่หลงแต่ถ้าดีแหมดีจังนะแหมมันเพราะจริงเพลินไปแล้วก็หลงไปเลยอยากจะฟังอยู่เรื่อยคือมันหมายถึงเสียงทางโลกนะถ้ารูปดีก็หมายถึงโอ้โหชอบใจจะต้องไปซื้อมาไปหามานั่นคือหลงหลงมากๆกลายเป็นคนห้ามใจไม่อยู่คนนี้เหมือนกับเราไปจับหลานเราสักทีไปอุ้มหลานสักทีแหมมันน่ารักจังเลยไปไหนไม่ได้แล้วกูต้องเลี้ยงหลานแล้วคนนี้ไปถือศีลต้องทำไม่ได้นั่นเราหลงไปเห็นรูปหลานเขาหลงไปสัมผัสรูปหลานเขาหลงก็เรียกคนหลงเหมือนคนกินเหล้าพอติดเหล้าแล้วก็หลงคนกินคนสูบบุหรี่พอติดบุหรี่ก็หลงคนเล่นการพนันพอติดการพนันก็หลงคนมีภรรยาตัดภรรยาไม่ได้โหเป็นห่วงแต่ภรรยาเดียวก็หลงคนมีสามีก็ห่วงแต่สามีอย่างเดียวไปไหนก็ห่วงนั่นก็เรียกว่าหลงมีเงินมีทองก็คอยจะเป็นห่วงกลัวจะสวนกลัวจะหายนั่นก็หลงความหลงนี่ต้องตัดด้วยปัญญาหลงถ้าหลงไปเป็นอะไรถ้าหลงสมบัติก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าที่ว่าเป็นเศรษฐีโตเทยพราหมณ์ไปเป็นสุนัขหมาดำเฝ้าสมบัติเองนั่นหลงโลภหลงไม่ได้ไถไม่ได้ตักบาตรให้พุทธเจ้าถ้าตักบาตรพุทธเจ้าแล้วไม่เกิดเป็นโตไม่เกิดเป็นสุนัขหมาดำฉะนั้นถึงว่าเรามาบวชเนี่ยนะเราจะต้องพยายามทำสมาธิกับปัญญาให้ได้กันจะได้แก้ความโกรธกับความหลงแล้วตัวหลงนี่เป็นตัวละเอียดมันเป็นนามธรรมที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อนะจับไม่ได้รูปไม่ได้คลำไม่ได้มันไม่มีสิ่งที่รูปคลำแต่มันละเอียดจะต้องไปเข้าลึกๆดูโน่นด้วยสติโน่นนะอันนี้ถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วเราก็เริ่มรู้จากความหลงตัวเองอ๋อคนเรานี่หลงนะมันหลงมากเลยนะยึดติดมากเลยเนี่ยเหมือนอายุมากๆฮะถ้าใครมาว่าเราเป็นเด็กเราก็โกรธนะใครมาว่าเราไม่รู้เราก็โกรธใครมาว่าเราแก่มากไปก็โกรธหรือว่าเราฉลาดไม่เท่าเขาก็เราก็โกรธเพราะเราหลงว่าเราเนี่ยสำคัญตนผิดใครว่าเราโกรธนั่นถือเราหลงนั่นแหละหลงตัวเองอันนี้ไอ้หลงตัวเนี้ยมันเป็นหลงแม้แต่ความรู้สึกต่างๆทีนี้เรามาปฏิบัติเนี่ยก็ที่ว่าหลงเวทนาหลงเวทนายังไงหลงสัญญายังไงหลงสังขารยังไงหลงวิญญาณยังไงหลงนามรูปไงหลงเวทนาเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาเนี่ยคือความเสวยอารมณ์พอเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยฮะคือเราชอบดูชอบฟังชอบสัมผัสชอบของทุกสิ่งอย่างเนี่ยคือเราติดยึดเนี่ยพอเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะหลงว่าเราเนี่ยเจ็บป่วยเราไม่อยากเป็นไม่อยากเจ็บไม่อยากเจ็บอยากหายอยากไม่อยากตายไม่อยากเจ็บอยากจะหายจะหายไอ้ตัวหลงเนี่ยจะทำให้เราอยากหายไม่อยากตายและไม่อยากเจ็บโดยมากคนเราที่ป่วยโรงพยาบาลเนี่ยพวกหลงทั้งนั้นเนี่ยไม่อยากตายไม่อยากเจ็บอยากหายนี่คือตัวหลงแต่ถ้าตามที่ว่าคนทนไม่หลงนะหายก็กลับบ้านไม่หายก็ตายเข้าป่าช้าปลงมาเรื่อยไปหายก็ดีไม่หายก็ดีก็ถือว่าสังขารร่างกายเนี่ยหายก็ได้ไม่หายก็ได้คือให้เห็นว่าเป็นเรื่องเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้ไปยึดว่าฉันจะต้องหายฉันจะต้องไม่เจ็บไม่ปวดคือไม่หลงไปตามเวทนาแต่คนทุกวันนี่หลงนะคือเจ็บแล้วต้องการหายเท่านั้นตอนนี้พอไม่หายก็หงุดหงิดเนี่ยคลายเป็นคนโทสะจริตหงุดหงิดจู้จี้ขี้บ่นเนี่ยพวกประเภทคนหลงเนี่ยทำให้เป็นคนอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายลูกหลานก็เบื่อรักษายังหายยากเนี่ยนะตอนนี้เราไม่รู้ทันกลของวิตกของเวทนานี้มันครอบงำคนเจ็บฮะเคยถามหมอบอกว่าไอ้คนเจ็บทำไมเปลี่ยนอารมณ์เวลาทำไมหลงเวลาเจ็บบอกว่าเป็นงี้มากเยอะเยอะไหมหมอบอกเยอะเลยบางคนดีๆเนี่ยพอเราไปป่วยแล้วเนี่ยขี้โกรธด่าหมอกระตุกสายยางกระตุกอะไรต่ออะไรบอกดุร้ายเลยทั้งที่คนใจเย็นๆดูมันใจเย็น
นั่นก็เรียกว่ามันหลงเวทนาเขาไม่เคยปฏิบัติสมาธิเขาไม่เคยข้ามเวทนาเขาเรียกไม่เคยข้ามทุกข์ไม่เคยข้ามเวทนาคือไม่เคยทนได้เลยเจ็บไม่เคยทนได้ปวดไม่เคยทนได้ไม่เคยทำสมาธิเพราะฉะนั้นคนเราถ้าทำสมาธิเนี่ยข้ามเวทนาเช่นนั่งเนี่ยเราเคยนั่งเป็นชั่วโมงเนี่ยเรียกคนอดทนเก่งนั่งให้ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยพอเป็นคนทนได้เนี่ยก็เรียกว่าไม่หลงไม่หลงในความเจ็บแต่ถ้าเราทนไม่ได้นะโยมนะคนเจ็บนี่มันทรมานจริงๆพอมันทนไม่ได้มันจะหลงเลยคนนี้จะเอาอะไรไปไม่ได้เลยจะไม่มีปัญญาดับทุกข์ได้เลยคนนี้จะกลายเป็นคนกังวลพะวันเนี่ยก็ทีนี้อะไรที่มีในใจเนี่ยอดีตที่มีในใจเนี่ยมันจะไปพูดเรื่องนั้นนะโยมพูดเรื่องลูกพูดเรื่องหลานพูดเรื่องอะไรนึกอะไรได้ที่อดีตพูดหมดเลยคนนี้หลงละอีกคนเนี้ยพุทโธก็ไม่รู้แหละธัมโมก็ไม่รู้สังโฆรู้หลงแล้วสัญญาเก่าเกิดแล้วเป็นได้โยมทุกอย่างที่พูดมานี้ทีนี้ทำไงเราจะทำบวชแล้วทำมีสมาธิกับปัญญาจะเรียนอะไรจึงจะเกิดปัญญาสมาธิได้ถ้าบอกต้องเรียนอายตนะ12จึงจะไม่หลงนะพอเข้าใจไหมอายตนะ12เนี่ยนะเรียนง่ายๆเรียนที่ตากับหูก่อนนะโยมอายตนะ12เนี่ยจะทำให้คนไม่หลงเช่นที่หลงเนี่ยสมมติว่าผัสสะตาเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมเป็นอายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นอายตนะภายในจำให้ดีนะโยมนะนี่จะเรียนให้เกิดสมาธิกับปัญญาคู่กันไปเรียกว่าเรียนวิปัสสนาวันนี้โยมมาเรียนสมถะกับวิปัสสนาเพื่อกันไม่ได้บวชกินบวชนอนเดี๋ยวเพื่อให้ได้ปัญญาสมาธิได้ปัญญาและจะได้นำวิธีนี้ไปปฏิบัติที่บ้านได้ว่าต่อไปนี้เราทันอารมณ์ไม่ใช่เป็นผู้ไม่รู้จักอารมณ์ตัวเองจะได้ไม่กลายเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวลูกหลานก็จะได้รู้ว่าโอ้ยายพ่อแม่พี่น้องยายย่าของเรานี่แม่เรานี่เอ๊ะมีสติดีเป็นคนที่รู้จักธรรมะคล้ายว่าเขาจะเริ่มรู้จักเราขึ้นว่าตอนเราเนี่ยไม่หลงเช่นตาเห็นรูปภายนอกเป็นอายตนะภายนอกรูปนี่จะมีรูปหญิงรูปชายรูปแสงสีอะไรทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปหมดเนี่ยที่เห็นด้วยตานี่เป็นรูปหมดตอนนี้เมื่อตาเห็นรูปเขาเรียกว่าวิญญาณที่เห็นนั่นเรียกว่าวิญญาณวิญญาณนี่ก็มีวิญญาณ6นะมีคานะวิญญาณที่จมูกโสตะวิญญาณที่หูชิวหาวิญญาณที่ลิ้นวิญญาณกระทบชิวหาวิญญาณที่ลิ้นจมูกตาก็โสตวิญญาณจักขุวิญญาณก็ตาโสตวิญญาณก็หูผัสสะเวทนากระทบที่กายนี่ก็เรียกวิญญาณที่กระทบที่กายวิญญาณคือกายวิญญัติตอนนี้มโนวิญญาณคือความรู้สึกคิดนึกนี่มโนวิญญาณตัวนี้ตัวปัญญาตัวสติปัญญาที่ตัวนี้จะต้องเรียนรู้ให้ละเอียดตอนนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราเนี่ยทุกคนเรามีอายตนะใช่ไหมทุกคนมีบ้านหลังหนึ่งมีประตูเข้าออก6ช่องนะฮะมีประตูเข้าออกบาปมันจะเข้าทางนี้เนี่ยกิเลสมันจะเข้าทางนี้เนี่ยโจรมันจะเข้าทางนี้เนี่ยผู้ร้ายจะเข้าจะเข้ามาทางประตูไหนเปิดจะเข้าประตูนั้นนะประตูอะไรประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูกายประตูใจมันจะเปิดทั้ง6ช่องแล้วถ้าหากว่าเปิดทั้ง6ช่องเนี่ยเรารับหมดเนี่ยโจรจะปล้นบ้านเราจะเอาของในบ้านเราไปหมดเกลี้ยงเลยเราก็จะมีความโกรธความโลภความหลงก็หมายว่าใจเราเนี่ยจะไม่มีธรรมะเลยเพราะว่าเราเปิดประตูจนโจรเก็บข้าวของเราไปหมดถูกปล้นไปหมดแล้วทานศีลภาวนาไม่มีเหลือเลยถ้าเช่นตาเห็นรูปแต่ตาหูจมูกลิ้นกายนี่ก็เป็นสื่อ
เป็นยตนะนี่เป็นสื่อเป็นบุญก็ได้เป็นบาปก็ได้นะตานี่ทำให้เป็นบุญก็ได้เป็นบาปก็ได้หูเป็นบุญก็ได้เป็นบาปก็ได้จมูกลิ้นกายมโนวิญญาณเนี่ยถ้าน้อมมาปฏิบัติให้เป็นธรรมะก็เป็นบุญหมดถ้าเผลอหลงขาดสติก็เป็นบาปหมดทำให้ใจเราร้อนหมดแต่นี้บาปคืออะไรบาปคือใจร้อนบุญคือใจเย็นนรกคืออะไรนรกคือเล่าร้อนไม่หยุดหย่อนตกตลอดวันร้อนตลอดวันสวรรค์คืออะไรสวรรค์คือขึ้นไม่เกิดขึ้นไม่หยุดหย่อนคือดีใจไม่หยุดหย่อนดีใจทั้งวันในเรียกสวรรค์เสียใจทั้งวันเนี่ยเล่าร้อนทั้งวันเรียกนรกทั้งวันนิพพานคืออยู่ระหว่างกลางไม่มีนรกไม่มีสวรรค์คืออยู่กลางๆไม่ยินดียินร้ายเรียกว่านิพพานทีนี้เมื่ออายตนะทั้ง6เนี่ยเกิดกระทบกันแล้วก็จะเกิดบุญก็ได้เกิดบาปก็ได้เกิดถึงนรกถึงสวรรค์ชั้นไหนก็ได้ถึงนิพพานก็ได้จากอายตนะเนี่ยหรือลงนรกลึกก็ได้เจอจากอายตนะที่กระทบแล้วเกิดผัสสะคําว่ากระทบเนี่ยมันเรียกว่าผัสสะตาเห็นรูปปุ๊บเนี่ยเค้าเรียกว่าผัสสะนะคนไหนไม่รู้ก็หลับไปคนไหนรู้ก็ตื่นขึ้นมาฟังนะทำสมาธิฟังถ้าเข้าใจแล้วโยมจะได้เอาหลักนี้ไปปฏิบัติจะได้เกิดสมาธิกับปัญญาที่ว่าเบื้องต้นนั่นแหละเพื่อต้องการให้โยมเข้าไปถึงหลักธรรมอันนี้เรียนไว้เถอะหรือโยมเรียนแล้วโยมก็เรียนอีกก็ได้ไม่เป็นไรเพราะหลักธรรมนี่เหมือนกันหมดทุกอาจารย์ทางไปนิพพานไปทางเดียวกันนะไม่ใช่คนละทางตอนนี้เมื่อตาเห็นรูปเกิดผัสสะเมื่อเกิดผัสสะคือเกิดผัสสะในกระทบคือเรียกว่าจักขุวิญญาณเกิดกระทบวิญญาณเกิดที่ตาเนี่ยที่ว่าวิญญาณไม่มีเนี่ยมีที่ตาถ้าไม่มีวิญญาณเราจะไม่เห็นถ้าคนตาบอดเนี่ยไม่มีจักขุวิญญาณหรือคนตายเนี่ยไม่มีจักขุวิญญาณถึงต้องลืมตาตายเนี่ยใครมาทำอะไรก็ไม่เห็นเพราะขาดวิญญาณที่ตาทีนี้พอตาเห็นรูปเกิดผัสสะพอเกิดผัสสะปุ๊บเกิดเวทนารู้ว่าหญิงนี้ชายนี้รูปดีไม่ดีนี่เกิดเวทนาเสวยอารมณ์แหละเวทนานี่คือตัวจิตเสวยอารมณ์คือเจตสิกเกิดเวทนาเกิดเวทนาก็เกิดตัณหาถ้าไม่ชอบก็เกิดตัณหาถ้าชอบก็เกิดตัณหาเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานพอชอบมากก็ต้องไปเอารูปนี้มาให้ได้เหมือนเราไปยึดรูปเนี่ยถ้าไม่ชอบก็เกลียดชังพยายามปฏิเสธทำลายรูปนี้ก็เป็นตัณหาตัณหานี่มีตัณหาสามอันนี้เกิดตัณหาเกิดพอเกิดตัณหาก็เกิดอุปาทานยึดว่านี่เป็นรูปของเราเราจะต้องเอาให้ได้พอยึดแล้วก็ต้องไปทำด้วยกายกับวาจาด้วยใจก็เป็นกรรมกรรมเกิดตรงนี้เองที่ว่ากรรมเวรต่างๆที่กรรมเป็นดีกรรมเป็นชั่วกรรมเป็นบุญกรรมเป็นบาปก็เกิดตรงตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสก็จะสร้างกรรมตรงเกิดเวทนาตัณหาอุปาทานแล้วก็เกิดพออุปาทานสมบูรณ์ปุ๊บก็ทำกรรมเลยเช่นบางคนไปชอบลูกเขาเมียเขาเนี่ยโหยรูปนี้สวยเกิดตัณหาทันทีรูปสวยก็พยายามจะไปเอาแย่งเมียเขาให้ได้ไปแย่งสามีเขาให้ได้พอได้มาแล้วนั่นเป็นกรรมผิดศีลข้อกาเมเป็นกรรมนั่นเป็นนรกแหละเป็นกรรมก็เป็นวิบากให้ส่งผลต้องทำเรื่อยไปนี่ก็นรกแน่นอนนี่การเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดกรรมเกิดวิบากให้ผลเนี่ยลงนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ถ้าเกิดว่าโยมพระมาเดินบิณฑบาตผ่านบ้านตาเห็นรูปปุ๊บโอ้ยดีใจเกิดตาเห็นรูปปุ๊บเกิดผัสสะวิญญาณเกิดกับผัสสะอุ้ยพระมาบิณฑบาตชอบใจในรูปนั้นเกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดความพอใจเกิดตัณหาคือความพอใจต้องไปอาศัยตัณหานะเกิดความพอใจก็ยึดว่าพระนี่ดีเดี๋ยวท่านไม่มีข้าวเดี๋ยวต้องไปใส่บาตรพอใส่บาตรปุ๊บนั่นเป็นกรรมเป็นกายกรรมเริ่มกล่าววาจานิมนต์ท่านก็เป็นวจีกรรมใส่เข้าไปในบาตรก็เป็นกายกรรมก็เป็นวิบากกรรมคนนี้วิบากกรรมก็ส่งผลให้เรานี้ปีติตลอดวันแล้วว่านี่ฉันทำทานไปครั้งหนึ่งแล้วนะฉันเป็นทานบารมีไปแล้วก็สะสมไปแล้วคนนี้นี่เป็นวิบากกรรมวิบากนี้ส่งผลให้ดีให้ไปถึงพระนิพพานได้แต่วิบากกรรมที่ทำบาปเช่นเราไปเอาเมียเขาผัวเขานั่นจะส่งผลให้เราไปนรกดังนั้นวิบากอันนี้เป็นกลางกรรมอันนี้ก็เป็นกลางวิบากนี่ก็เป็นกลางกรรมนี่ก็เป็นกลางส่วนแล้วแต่เราจะแยกเอาไปทำบาปหรือทำบุญถ้าไปทำบุญก็เป็นกรรมดีถ้าไปทำบาปก็เป็นกรรมไม่ดี
แล้วก็เมื่อทําไม่ดีก็เป็นวิบากวิบากก็ส่งผลให้ดีและไม่ดีถ้าไปทําบุญวิบากก็ตามส่งผลให้เป็นคนใจบุญร่ํารวยมีความสุขความเจริญมีลาภมียศมีสรรเสริญมีทั้งไปจนถึงเป็นเทวดาไปจนถึงพระนิพพานวิบากส่งผลไปถึงพระนิพพานเรียกว่าถ้าทำบาปวิบากก็ส่งผลไปถึงนรกเล่าร้อนดีใจเสียใจทุกข์เดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาผลที่สุดแล้วก็ไปถึงนรกได้เพราะวิบากไม่ดีกรรมทำไม่ดีนี่เมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็รู้จักเรียนอายตนะทั้ง6เลยว่าหูได้ยินเสียงเหมือนกันเนี่ยความโกรธมาจากไหนตกนรกทางหูมาจากไหนก็เช่นน่ะหูได้ยินเสียงเสียงเป็นอายตนะภายนอกนะหูเป็นอายตนะภายในจักขุวิญญาณเมื่อกระทบเสียงปุ๊บรู้สึกเกิดผัสสะก็เกิดเวทนาชอบเกิดเวทนารู้สึกว่าเสียงนั้นดีหรือไม่ดีถ้าดีชอบใจก็เป็นตัณหาเกิดเวทนาก็เกิดตัณหาแล้วก็เกิดอุปาทานยึดเสียงนั้นดีถ้าไม่ดีก็เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานก็ไม่ชอบใจโกรธเกลียดชิงชังอยากจะด่าว่าเขาอะไรเงี้ยนั่นก็สำเร็จด้วยการพอไปด่าไปว่าเขาหรือไปโกรธพยาบาทเขาตามรูปตามเสียงนั้นก็เป็นวิบากกรรมเป็นกายกรรมเป็นวจีกรรมเป็นกรรมที่ให้ผลในความเดือดร้อนจากการฟังเสียงแต่ถ้าเป็นบุญล่ะเช่นเราฟังธรรมะฟังสวดมนต์ตักฟังธรรมะก็เกิดผัสสะโอ้สบายใจเกิดพอใจเกิดการกระทําจิตให้เป็นสมาธิเกิดปัญญาพิจารณาตองตามที่พระท่านเทศน์พอเข้าใจในธรรมนั้นก็เป็นกรรมเป็นกรรมเป็นกรรมก็วิบากกรรมก็ส่งผลคือฉลาดเรื่อยไปรู้เรื่อยไปเข้าใจธรรมะเรื่อยไปพอฟังเรื่องอายตนะเนี่ยจบปุ๊บก็เป็นวิบากกรรมต่อไปนี่ใครมาพูดเรื่องอายตนะรู้ทันทีเป็นวิบากกรรมที่ทำให้ฉลาดแล้วก็มาพิจารณาเป็นธรรมะไปหมดอาจจะฟังยากสักหน่อยนะโยมนะพอฟังเข้าใจไหมเข้าใจไหมหลังเข้าใจไหมรู้เรื่องไหมรู้ไหมรู้ไหมคนโน้นเข้าใจไหมล่ะเข้าใจไหมใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นจะได้เปลี่ยนเรื่องใหม่ไม่เข้าใจเลยว่าไงนะเข้าใจเข้าใจแต่ไม่แจ่มแจ้งฟังต่อไปดีแล้วดีก็ไม่เข้าดีแต่ไม่เข้าใจเลยแล้วไม่แจ่มแจ้งเลยนะเดี๋ยวมาพูดจบแล้วอะไรมาพูดอะไรก็ไม่รู้ต้องพูดให้เข้าใจนะโยมไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องธรรมะเนี่ยมันของตัวเราเนี่ยโยมพุทธเจ้าเนี่ยสอนตัวเรานะสอนสวรรค์นิพพานเนี่ยสอนตัวเราสอนหูสวรรค์ตาสวรรค์ปากสวรรค์จมูกสวรรค์กายสวรรค์ใจสวรรค์เนี่ยสอนสวรรค์นรกที่ใจเรานิพพานที่ใจเรานะที่ว่าสวรรค์ในอายตนะทั้ง6นิพพานในอายตนะทั้ง6ที่เรียนเนี่ยถ้าจะไปสวรรค์ต้องเรียนอายตนะทั้ง6จะไปนิพพานต้องเรียนอายตนะทั้ง6แต่อายตนะทั้ง6ที่จะรู้ได้เนี่ยต้องทดสอบด้วยอายตนะภายนอกอีก6เป็นเครื่องทดสอบนั่นคือเหมือนมารถ้าดีก็เป็นบุญถ้าดีก็เหมือนว่าผู้อุปถัมภ์ถ้าเราเห็นรูปดีก็เหมือนผู้อุปถัมภ์ให้เราใจดีถ้ายินเสียงดีก็เหมือนผู้อุปถัมภ์ให้เราใจดีแต่ถ้าเห็นรูปไม่ดีเราโกรธก็เหมือนมารคอยขัดขวางเราถ้าได้ยินแล้วไม่พอใจก็เหมือนมารขัดขวางใจเราทีนี้เราเรียนพวกนี้แล้วเนี่ยเราจะกว้างไกลในเรื่องธรรมะจะเข้าใจอะไรเยอะแยะเลยโยมจะไม่ใช่ถือศีลแล้วก็หลับสวดมนต์แล้วก็หลับอย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้อะไรพัฒนาอะไรไม่ขึ้นเลยโยมนะถือมาสัก100ปีก็ไม่รู้เรื่องอะไรเพราะตัวเองไม่ได้เรียนรู้อายตนะไม่ฉลาดนะโยมนะไม่ฉลาดได้เลยไม่รู้เลยเป็นชาวพุทธยังไงไม่รู้อายตนะตัวเองไม่รู้หูตาจมูกลิ้นกายเอาพูดง่ายๆไม่รู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานอย่างไรผิดพลาดยังไงได้ประโยชน์อย่างไรตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานเป็นบุญก็มีทำงานเป็นบาปก็มีทำงานไปสวรรค์ก็มีทำงานไปนิพพานก็มีไปกับหูกับตาเนี่ยนะตอนนี้ถ้าเราไม่รู้ตาหูจมูกลิ้นกายก็คนหลงจัดเป็นพวกหลงดอกบัวใต้น้ำพูดไม่รู้เรื่องนะถ้ารู้เรื่องก็ดอกบัวใกล้จะพ้นน้ำแล้วดอกบัวจะบานแล้วเนี่ยนะ
ตั้งเอาเนี่ยเครื่องเนี้ยเป็นวัดเครื่องเนี้ยวัดโยมไม่โยมจะบานหรือไม่บานยิ่งฟังไปยิ่งตุ่มลงไปใหญ่เลยคันนี้นะตอนนี้เมื่อตาเห็นรูปก็เป็นอย่างนี้เมื่อหูได้ยินเสียงก็เป็นอย่างนี้จมูกได้กลิ่นก็เป็นอย่างนี้จมูกได้กลิ่นที่คนเราที่ติดลิ้นใช่ไหมติดรสเนี่ยจมูกเนี่ยมีโทษมากมายมีคุณมากมายเช่นคนเราเนี่ยติดกลิ่นใช่ไหมติดกลิ่นกลิ่นเนี่ยเป็นอายตนะภายนอกเป็นรูปภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยเป็นรูปนะโยมเป็นกองแห่งรูปหมดเสียงก็เป็นรูปกลิ่นก็เป็นรูปนะกลิ่นก็เป็นรูปเสียงก็เป็นรูปแสงก็เป็นรูปรสก็เป็นรูปผัสสะก็เป็นรูปสิ่งพวกนี้เป็นรูปทั้งหมดโยมเป็นกองแห่งรูปทั้งหมดแต่ตัวรู้นี่คือนามคือวิญญาณในตัวรู้ต่างกันกับรูปรูปนี่เป็นของจับได้รสนี่จับได้กลิ่นจับได้เสียงจับได้รูปจับได้แต่ตัวรู้เนี่ยวิญญาณเนี่ยจับไม่ได้ต้องใช้สติกับปัญญาจึงจับได้เพราะไม่มีตัวตนแต่มีพลังอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างทำให้คนไปนรกไปสวรรค์ได้ทำให้คนดีใจได้เสียใจได้ทำให้คนเศร้าใจได้มันมีพลังอยู่เหนือรูปมันใช้รูปได้แต่มันไม่มีตัวตนแต่มีอำนาจใช้รูปได้มันไปตีรูปให้เจ็บได้มันทำลายรูปให้ตายได้ให้แตกได้คือไปสร้างรูปให้งดงามได้สมมติว่าเราใจดีใช่ไหมใจดีนั่งสบายวันนี้นั่งสบายเบาสบายวันนี้หุ้ยกลุ้มจังเลยฟังธรรมะไม่รู้เรื่องอัดกายเครื่องมันเหนื่อยจังหนักจังเนี่ยรูปกับทุกข์เลยทำไมสบายใจจังเลยนั่งสบายจิตฉันผ่องใสนี่เบาสบายมันทำให้รูปเบาให้รูปสบายให้รูปสมมติเรากลุ้มเหลือเกินคิดมากวันนี้ร้อนหมดเลยเกิดแตกเลยอ้าวแค่ใจคิดไม่ดีเนี่ยเกิดแตกเลยทรมานก็แต่พอใจคิดดีเฉย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 ว่างมากเอ๊ะเบาสบายไม่ร้อนเลยนั่งตรงไหนก็สุขนั่นคือนามที่มันมีพลังตัววิญญาณนี่มีพลังเรียกว่าอะไรธรรมอารมณ์หรืออารมณ์ก็เรียกว่าธรรมธาตุวิญญาณธาตุเกิดขึ้นที่ใจรู้นี่ตอนนี้จมูกได้กลิ่นก็กลิ่นเป็นรูปกระทบจมูกรูปดีชอบใจเกิดเวทนาเกิดตัณหาโผทาก็พยายามจะไปหาสูดดมมาอย่างที่คนสูบบุหรี่เนี่ยพวกนี้ติดกลิ่นเนี่ยเกิดเวทนาเกิดตัณหาติดไม่เลิกเลยคราวนี้ต้องไปหามาดมเรื่อยเลยดมจนโรคปอดล่มดมจนเป็นอะไรต่ออะไรเงี้ยนี่คือติดกลิ่นติดกลิ่นนี่ก็กลิ่นนี่แหละที่คนชอบใจกันในที่หลงไหลกันทุกวันเนี่ยหญิงหลงชายชายหลงหญิงก็หลงกลิ่นพวกนี้เหมือนกันเพราะกลิ่นอันนี้ก็เป็นสื่อทีนี้เราไม่ได้พิจารณาเป็นเวทนาถ้าเกิดพิจารณาว่าเป็นเวทนาเนี่ยมันตัวทุกข์ทั้งนั้นถ้าไปติดมันยึดมันเป็นทุกข์ถ้าไม่ได้กลิ่นนี้เราเสียใจถ้าได้แล้วดีใจทีนี้เมื่อกลิ่นนี้ถ้าไม่ดีเราจะเกิดพยาบาทเกิดไม่ชอบใจไม่ชอบใจกลิ่นนี้เลยเกลียดกลิ่นนี้ฉันไม่ชอบกลิ่นนี้อะไรเงี้ยนั่นก็เป็นพยานั่นก็เป็นกรรมเป็นวิบากส่งผลให้ไม่ชอบใจในกลิ่นนี้ก็เป็นบาปแต่ถ้าว่าชอบใจก็เป็นบุญถ้าชอบใจในกุศลก็โอ้กลิ่นธูปนี่หอมนะกลิ่นดอกไม้บูชาพระนี่หอมนึกถึงอะไรได้กลิ่นธูปกลิ่นเทียนนั่นกลิ่นเป็นบุญเป็นสวรรค์เนี่ยเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดกรรมเกิดวิบากตอนนี้ลิ้นล่ะลิ้นนี่ก็สำคัญลิ้นเนี่ยทำให้คนตกนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้โยมเชื่อไหมลิ้นเนี่ยถือว่ารสเนี่ยเป็นรสเนี่ยอะไรรสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็มรสจืดรสพวกนี้เป็นกองแห่งรูปเป็นอายตนะภายนอกพอมากระทบลิ้นเป็นเวทนาเป็นผัสสะเป็นเวทนาถ้าเกิดรสเนี่ยชอบใจจะทุกโยมติดรสอะไรอย่างวันนี้ทานอาหารเนี่ยแหมทานเจไม่มีรสเลยถ้าเราไม่ชอบใจเนี่ยรู้สึกโกรธฉันไม่ได้กินอย่างนี้ฉันเคยกินอย่างนี้อะไรเงี้ยเกิดโกรธก็เกิดความพุ่งซ่านเนี่ยเกิดไม่สบายใจพอใครเอารถนี้มาฉันมึงโกรธทันทีแต่รถพวกนี้ถ้าติดมากๆแล้วจะทำให้เราหลง
นะบางคนติดรสอะไรติดรสเค็มถ้าไม่ได้กินแล้วใจไม่สบายติดรสจืดถ้าไม่ได้กินแล้วใจสบายไม่สบายติดรสหวานติดรสเปรี้ยวรสมันบางคนที่เป็นโรคเบาหวานเพราะอะไรติดรสหมอบอกนี่นะเบาหวานไม่เป็นไรหรอกขอให้ควบคุมรสได้เท่านั้นแหละแต่หมอไม่พูดเรื่องควบคุมอาหารได้เท่านั้นนะไม่กินมันไม่กินหวานกินให้พอดีแล้วโรคเบาหวานจะหายแต่เราพอเห็นข้าวเหนียวทีไรเห็นของหวานแล้วกินหมดทุกทีเลยเอาแล้วความดันขึ้นสูงแล้วขึ้นตาขึ้นอะไรเอาพอไปหาหมอบอกว่าเขาพยายามลดอาหารลดไม่ได้กินแต่ยาอย่างเดียวผลที่สุดเบาหวานไม่หายเพราะเราติดรสถ้าติดรสหวานผลที่สุดก็บางคนถึงก็ต้องตัดขาตาบอดเลยเนี่ยเพราะติดรสเพราะทานอาหารที่มันเป็นรสมากเกินไปบางคนกินเค็มมากเป็นโรคไตเงี้ยก็ติดเลิกก็ไม่ได้บางคนเป็นโรคความดันสูงหมอบอกให้ลดอาหารไม่ยอมลดชอบแต่นี้บางคนติดรสอะไรติดรสเหล้าเงี้ยพวกเราเนี่ยผัสสะพอเกิดรสที่จริงเหล้าก็ไม่อร่อยหรอกมันเกิดรสกระทบลิ้นพอใจผัสสะเกิดเวทนาเกิดตาฟังแต่นี้ถ้าไม่ได้เหล้าไม่ได้ไม่สบายใจกินก็ตกนรกไม่กินก็ตกนรกนอกจากเลิกได้เท่านั้นเองนี่ก็เรียกว่าผัสสะเวทนาตัณหาประทานรสนี่ก็ทำให้คนไปนรกได้พระเทวทัตน่ะกินเจแต่ว่ากินเจนึกว่าตัวเองบรรลุแล้วสำเร็จแล้วเลยคิดว่าพุทธเจ้าไม่สู้ตัวเองไม่ได้ก็เลยไปนรกเลยก็ไปติดรสเหมือนกันติดคำสรรเสริญว่าตัวเองเก่งก็ไปเหมือนกันแต่ถ้าเรากินพิจารณาทำไมกินพิจารณาก็กินว่ารสนี่สักแต่ว่าธาตุสี่อะไรๆมันก็เป็นธาตุทั้งนั้นแหละมันไม่มีวิญญาณหรอกมันเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมร่างกายเราก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเราไม่ติดรถมันก็จะปลงตกถ้าติดรถแล้วปลงไม่ตกนะเฮ้ยนี่อร่อยนะนี่อร่อยนี่เค็มนี่หวานนี่มันไม่เค็มถ้าเราติดรถนี่เราไปไม่ได้ทำสมาธิไม่เกิดทำปัญญาไม่เกิดเพราะปลงไม่ตกเพราะเรายึดมั่นถือมั่นรถนี้ถูกต้องตอนนี้นี่ก็เรียกว่าอายตนะทางลิ้นเกิดวิญญาณทางลิ้นเกิดเวทนาทางลิ้นเกิดผัสสะเกิดตัณหาเกิดอุปาทานทางลิ้นเรียกว่าจิวหาวิญญาณทีนี้กายสัมผัสคนที่ติดสัมผัสเช่นเราไปจับหลานเราลูกเราเนี่ยพวกนี้ติดสัมผัสถ้าหากว่าร้อนก็ไม่ชอบเย็นก็ไม่ชอบหนาวก็ไม่ชอบพวกนี้ติดสัมผัสเมื่อติดสัมผัสเข้าถ้าสัมผัสนิ่มนุ่มเราชอบใจที่หลงไหลไม่ยอมทิ้งสัมผัสนี้อย่างเมื่อคนเราไปสัมผัสลูกไปสัมผัสเมียเขาไปสัมผัสผัวเขานี่หลงเลยโหไม่ยอมทิ้งเลยคนนี้ตายเป็นตายนี่ไปผัสสะรูปเขาแล้วพอไปเจอรูปเขาแล้วไปคลำรูปเขาแล้วไปติดรูปแล้วทีนี้ตายเป็นตายนี่ผิดศีลแล้วเกิดผัสสะเกิดเปรตนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานขึ้นต้นอิวแล้วคนนี้นี่รูปนี่ผัสสะก็เป็นเวทนาเป็นทางว่าเป็นบาปได้เหมือนกันตอนนี้มโนผัสสะมโนวิญญาณธรรมอารมณ์ที่เราน้อมไปสู่บาปอ่ะที่เราทำบาปวันเนี้ยเราจะคอยมาคิดเรื่อยเลยคิดแต่เรื่องไม่ดีนั่นก็เรียกว่าธรรมอารมณ์ที่ไปนึกแต่บาปในใจจะเป็นอกุศลตลอดเลยคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นคนนี้ไม่ดีอย่างนั้นไอ้ลูกหลานคนนั้นทำอย่างนั้นเราไปนึกแต่เรื่องไม่ดีทั้งนั้นนั่นก็อารมณ์ไม่ดีนั่นจะทำให้ใจสมองตกนรกทันทีคิดเขาโกรธเขาฆ่าเขาดินทาเขาให้ร้ายเขาพยาบาทคิดแต่เรื่องไม่ดีเนี่ยอารมณ์ภายนอกนั้นจะทำให้เราตกนรกทั้งวันแต่นี้ถ้าเรานึกถึงเรื่องโอ้เราเคยถือศีล 5ศีล 8เคยตักบาตรทำบุญเคยฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญมาตั้งแต่เล็กจนโตน้อมในอารมณ์นั้นก็เป็นบุญกุศลนั่นเรียกว่าสวรรค์ทันทีเกิดเวทนาเกิดผัสสะเกิดตัณหาอุปาทานเกิดกรรมเกิดวิบากส่งผลให้ใจเยือกเย็นเพราะนึกถึงแต่ทานศีลภาวนาพอเข้าใจยังโยมไอ้ใจจำแจ้งแล้วฉลาดใช้ได้คนฉลาดโง่ไม่นานแต่คนโง่ละฉลาดไม่นานนะคนโง่ฉลาดไม่นานฉลาดนิดเดียวหายไปแล้วแต่โง่นานคนฉลาดแต่ว่าโง่ไม่นานคนโง่แต่ฉลาดไม่นาน
คนหลงฉลาดไม่นานนะคนไม่หลงฉลาดนานคนมีศีลมีสมาธิเนี่ยโง่ไม่นานนะเมื่อเรารู้งี้แล้วอะไรเลยที่ทำให้เราเกิดโกรธทุกวันนะโยมเข้าใจไหมที่เราเสียรู้ความโกรธความหลงเพราะอะไรเพราะเราหลงอายตนะใช่ไหมใช่ไหมเราหลงเรื่องอะไรคนโน้นฟังไม่รู้อยู่คนเดียวนอนนั่งหลับแล้วไม่ฟังไม่รู้คนนั้นอายตนะหลับไปแล้วคนนั้นไม่รู้อยู่คนเดียวสอบตกอยู่คนเดียวเพราะนั่งพิงเสาจึงสอบตกเอาเสาเป็นที่พึ่งไม่เอาธรรมะเป็นที่พึ่งรู้เรื่องไหมเนี่ยพูดจบแล้วนิยมรู้ไหมรู้ไหมนั่นแหละคนทนโน้นถามคนโน้นทนติดเสาเมื่อกี้หลับคนนั้นเนี่ยรู้ไหมว่าอายตนะเนี่ยภายในเท่าไหร่นะอายตนะภายในเท่าไหร่อายตนะภายนอกเท่าไหร่ราสอบตกแล้วเอาไปใช้ไม่ได้แล้วคนเรานี่มีทวารกี่ช่องมีอายตนะมีช่องมีอะไรบ้างมีตาใช่ไหมมีวิญญาณกี่ช่องวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางการสัมผัสวิญญาณทางความคิดมีหกอย่างก็เรียกอายตนะภายในที่มากระทบข้างนอกเราไม่มีวิญญาณก็มีเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมนั่นคือเป็นอายตนะภายนอกตัวนั้นเนี่ยตัวมากระทบและทำให้เราเล่าร้อนใจเพราะเกิดเวทนากระทาที่เราโกรธทุกวันนี้ที่เราเกลียดกันทุกวันนี้ที่เรารักที่เราหลงทุกวันเนี่ยมันเกิดจากอายตนะผัสสะกันเข้าใจไหมถ้าแยกกันได้แล้วถ้าตัดขาดจากอายตนะแล้วจะไม่มีกรรมไม่มีวิบากพุทธเจ้าท่านแยกได้เช่นแต่พระพุทธเจ้าท่านได้กลิ่นเนี่ยท่านก็สักแต่ว่ากลิ่นเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านรสได้ท่านทานอาหารรสอร่อยเลิศเนี่ยท่านก็สักแต่ว่ารสท่านไม่โอ้โหเนี่ยฉันต้องไปหามาให้ได้แหมเนี่ยแกงเนี่ยดีจังเลยไม่พระเจ้าบอกกินเสร็จแล้วก็ยังเวทนาไม่คิดว่าเป็นธาตุไม่ได้ยินดียินร้ายในรสนั้นตายรูปท่านก็มาเออนี่มันรูปหญิงรูปชายก็สักแต่ว่ารูปก็ไม่เกิดเวทนาเกิดพอใจและไม่พอใจได้ยินเสียงก็ไม่ใช่ไปโกรธเสียงนั้นหรือหลงเสียงนั้นคือยินดีคือได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าเสียงว่าเสียงนั้นดีไม่ดีก็จบเท่านั้นเองนั่นคือการแก้กรรมที่ท่านสำเร็จอย่างนี้นะโยมนะที่ว่าอายตนะนิพพานในอายตนะสวรรค์ในอายตนะมนุษย์ในอายตนะนี่เราเป็นมนุษย์อายตนะแล้วมนุษย์ประเสริฐที่มีอายตนะประเสริฐตาดีหูดีจมูกลิ้นดีกายใจดีสติปัญญาดีถือว่าอายตนะประเสริฐแต่นี่ถ้าหาว่าตาดีหูดีจมูกลิ้นกายใจถ้ารู้จักสร้างกุศลบารมีด้วยการระวังหูตาจมูกลิ้นกายด้วยการปฏิบัติทำใจให้สงบก็จะได้ตาสวรรค์หูสวรรค์กลิ่นสวรรค์รสสวรรค์กายสัมผัสสวรรค์ใจสวรรค์แต่ถ้าเกิดเรารู้จักปรงรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักอุเบกขาได้รู้เท่าทันที่หูได้ยินเสียงก็เฉยไม่โกรธตอบตาเห็นรูปก็ไม่ยินดีร้ายตอบให้รู้ว่านี่มันรูปนั้นรูปนี้พิจารณาเป็นธาตุไปอันนี้จังทุกขังหน้าตาแล้วก็ไม่หลงรูปก็ไม่เป็นบาปก็เป็นนิพพานได้รสก็พิจารณาแค่สักแต่ว่ารสว่าธาตุดินน้ำไฟลมได้กลิ่นก็สักแต่ว่าธาตุลมธาตุดินน้ำไฟลมก็แค่กลิ่นสัมผัสก็ถึงว่ามันกายนี่ก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมก็สักแต่ว่าสัมผัสไม่ยินดีร้ายก็ไม่เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานก็นั่นแหละนิพพานที่อายตนะใจคิดก็รู้ใจทันทีคิดอดีตก็เฉยคิดอนาคตก็เฉยโกรธก็เฉยคิดอะไรอะไรก็มารู้โตพุทโธไว้ที่ใจพอรู้ใจแล้วนั่นเรียกนิพพานอายตนะภายในสวรรค์ภายในคนเราที่ทุกข์ทุกวันนี้เพราะเราไม่รู้ทันใช่ไหมไม่รู้ทันไม่รู้ทันอารมณ์ไม่รู้ทันไม่มีสติในการเห็นในการฟังในการพูดในการคิดในการนึกเราขาดสติกันตลอดวันเลยเข้าใจยังนะคนโน้นอ่ะคนที่เข้าใจคนโน้นเข้าใจคนที่หลับเมื่อกี้ชื่ออะไรต้องสอบให้มากๆอยากหลับนะรู้ได้ยังเข้าใจยังเข้าใจแล้วเข้า
ใจว่าไง ขลังข้างเท่ห้ามหลับนะหลับแล้วเป็นงูเหลือมนะหรือฟังไม่เหมือนพระเลยใช่ไหมฟังต้องเล่านิทานเมื่อจึงฟังรู้เรื่องเขาบอกที่อายตนะเนี่ยที่ว่าสำเร็จเนี่ยบอกว่าเมื่อสมัยพุทธเจ้ามีพระภิกษุรูปหนึ่งเมื่ออดีตชาติอ่ะท่านเรียนอายตนะทั้ง6ท่านเรียนเรื่องเนี้ยตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านก็ท่องเลยอายตนะภายใน6ภายนอก6อะไรผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานเกิดกรรมเกิดวิบากเกิดยินดียินร้ายอะไรท่านก็เข้าใจแปลแต่ท่านไม่สำเร็จแต่ท่านก็ตายท่านก็ตายท่านก็เวียนว่ายตายเกิดมาก็มาเกิดชาติที่หลังสุดท้ายเป็นพุทธมาเกิดเป็นสาวกพุทธเจ้าท่านก็บวชเลยท่านก็ยังทำอะไรไม่เป็นบวชตามพุทธเจ้าไปเรื่อยๆพุทธเจ้าก็ขึ้นเหนือไปอยากล่องใต้ขึ้นเหนือจากเหนือล่องตามเพราะไปเห็นแพะไอ้คนใต้ไม่เคยเห็นแพะนะแพะมันตัวประหลาดต่างกับแกะแพะล่องใต้มันเป็นแพะขึ้นเหนือมันเป็นแกะแกะมันจะอยู่ภาคเหนือหน้าหนาวหนาวคนมันจะเป็นปุยว่าเราไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันทนปุยไอ้แกะก็ชอบอยู่หน้าร้อนไอ้แกะนี่ก็ทำอะไรไอ้แพะเนี่ยอยู่หน้าร้อนพวกนี้เอานมรีดกินได้เนื้อกินได้พวกนี้เอาหนังใช้ได้แต่แกะเนี่ยเอาขนใช้แล้วก็เอาขนใช้ทอผ้านุ่งผ้าห่มนะพวกกันหนาวได้แล้วก็เอาเนื้อมากินได้แต่นมสู้แพะไม่ได้แพะนี่เลี้ยงคนได้เลี้ยงแค่สองสามตัวในเลี้ยงคนได้ทั้งครอบครัวนมมันดีหนังก็ดีเนื้อก็ดีทีนี้เสร็จแล้วก็ไปเห็นแพะตัวอะไรไม่เคยเห็นถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกพระองค์นั้นตัวอะไรพระเจ้าค่ะพระเจ้าท่านลึกรู้เลยลึกด้วยญาณว่าอ๋อภิกษุองค์นี้นะเคยเรียนอายตนะมัตตชาติก่อนถ้าเราพูดว่าแพะว่าแกะมันก็แค่นั้นเองมันแค่สมมติเราจะต้องการให้พระองค์เนี้ยเข้าใจในวิมุตติให้ได้บอกตัวอายตนะภิกษุถามว่าตัวอะไรพุทธเจ้าบอกตัวอายตนะที่ภิกษุที่จริงมันตัวอายตนะจริงนะมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจพอบอกตัวอายตนะภิกษุเห็นแล้วโอ้นี่คืออายตนะปุ๊บเข้าใจอายตนะเองสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยโสดาบันตะกี้ทาคานาคาด้วยการเรียนรู้อายตนะมาแต่ชาติก่อนทำให้ฉลาดทันทีนะเพราะคนเราเนี่ยทุกโทษมันอยู่ที่อายตนะนะโยมนะเราไม่ทันนะโยมรู้ไม่ทันแม้พอเสียงพูดมาปุ๊บเราเอาทันทีอะไรเงี้ยสมมติว่าอย่างกับสามีภรรยาเนี่ยไม่ค่อยถูกกันเนี่ยนะพอสามีพูดมานอกบ้านเข้ามาบ้านโกรธทันทีได้ยินเสียงโกรธแล้วอยากจะหนีไปให้พ้นแล้วภรรยาพอภรรยาพูดก็โกรธภรรยาแล้วหนีจะหนีไปให้พ้นแล้วเพราะมันฝังใจไม่ชอบใจเสียงนี้แต่คนอื่นพูดไม่เป็นไรนะแต่ถ้าสามีพูดเนี่ยโกรธภรรยาพูดเนี่ยโกรธนี่ก็เรียกว่าเสียงนั้นเป็นอายตนะที่ทำให้ใจเราเนี่ยเกิดพยาบาทเก็บไว้ในใจเราต้องนึกก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสียงก็สักว่าเสียงไม่ยินดียินร้ายมันก็สบายนี่ใครพูดก็ได้สามีพูดก็ได้ลูกพูดก็ได้ใครจะพูดดีพูดร้ายก็ไม่เป็นไรเพราะเราเฉยเฉยเพราะมันสักแต่ว่าเสียงไม่มีตัวตนไม่มีเราเขาตอนนี้ก็เรียกว่าทำใจได้ใช่ไหมนี้ก็ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ตอนนี้ถือศีลก็มีสมาธิถือศีลก็มีปัญญาโอ้ใช้ได้คราวนี้กลับไปบ้านตั้งตัวใหม่คราวนี้ไม่โกรธใครละไม่บ่นไม่ว่าไม่นินทาไม่ให้ร้ายใครเขาก็โอ้ทำไมฉลาดขนาดนี้ฉันนะยายย่าพ่อป้าพี่ป้าน้าอานี่ทำไมถือศีลฉลาดจังไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์มันตะเก่าเลยตะเก่านี้ถือศีลจังเลยทำไมเจ้าอารมณ์จังเลยขี้โกรธจริงเลยครับอ๋อแสดงเมื่อก่อนเรายึดอายตนะเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแต่ต่อไปนี้เราไม่ยึดอายตนะเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันก็ไม่โกรธนะสิพอเขาพูดกันกระสักแต่ว่าเสียงก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนเลยนะเสียงเป็นตัวตนได้ไหมโยมอย่างตมาพูดออกไปเนี่ยเป็นตัวตนได้ไหมไม่ได้นะไปทำให้โยมเจ็บก็ไม่ได้ใช่ไหมนอกจากโยมคิดว่าเจ็บเองยังแค่อาตมาเห็นอย่างคนที่โยมไม่ชอบอ่ะแค่โยมเห็นทำให้โยมเจ็บได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมแค่เห็นทำไม่ได้อ่ะแต่เราไปคิดว่ามันไม่ดีเราเจ็บใจไม่อยากเห็นข้อเราไปหลงว่ามันเป็นตัวเป็นตนแต่ที่จริงแค่รูปเนี่ยไม่มีตัวตน
แค่เสียงไม่มีตัวตนแค่กลิ่นไม่มีตัวตนแค่รสไม่มีตัวตนมันเป็นสักแต่ว่าเสียงว่ารสว่ากลิ่นว่าผัสสะพอเข้าใจใช่ไหมอยู่ใกล้ๆนี่เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมจบแล้วเข้าใจไหมเข้าใจไหมเอาไม่ตอบอ่ะเข้าใจไหมเข้าใจเดี๋ยวให้เป็นปัญญาอ่อนนะไม่เข้าใจอ่ะ เข้าใจเข้าใจได้นะเรามาบวชมาเรียนเนี่ยต้องเรียนเรื่องเนี้ยโยมแต่ว่าโยมต้องมีปัญญามีสติพอควรนะต้องเจริญสติปัฏฐาน4โยมจะได้ตามทางพุทธเจ้าเวลาเดินโยมก็พาอายตนะเดินเวลานั่งโยมก็พาอายตนะนั่งเวลานอนโยมก็พาอายตนะนอนพยากินโยมก็พาอายตนะกินเวลาคิดโยมก็รู้ว่าอายตนะไม่คิดนะมันเป็นสักแต่ว่าธาตุทั้งหมดนะกินเดินนั่งนอนยืนเนี่ยเราก็พยายามดูอายตนะทั้ง6นั้นมันเป็นยังไงเขาบอกว่าเมื่อเราปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายปิดใจก็เหลือเพียงใจเฉยอย่างเดียวนั่นก็ไม่เดือดร้อนกับใครพอใจเราเฉยแล้วไม่เดือดร้อนกับใครตัวเราก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนเห็นก็ไม่เดือดร้อนได้ยินก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้จักทำใจเฉยนี่นะบวชแล้วต้องเรียนเรื่องกรรมฐาน5นี่นะโยมนะทีนี้เอามาพิจารณากรรมฐานก็เกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมานี่กรรมฐานภาษาลิบุตรพุทธเจ้าให้ภาษาสารีบุตรให้กรรมฐานแยกรูปแยกนาม